Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจที่เรานำมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดฐานบุกรุกนะครับหรือว่าการที่เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ของคนอื่นนะครับเพียงแต่ว่าความผิดในกลุ่มนี้มันก็มีหลายฐานความผิดแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปในบริเวณชายคาของบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ปาขวดเข้าไปในบ้านว่าการกระทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานไหนหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ปัญหาทางข้อกฎหมายในเรื่องนี้นะครับมาดูข้อเท็จจริงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับประเด็นในทางข้อกฎหมายที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมาก็สมมติแล้วกันนะครับว่ามี2คนก็คือนายเสือกับนายไก่นะครับก็มีเรื่องราวทะเลาะกันก็จนสุดท้ายเนี่ยนายเสือก็ด้วยความโกรธด้วยความโมโหนะครับก็ไปที่บ้านของนายไก่นะครับก็มีการเปิดประตูบ้านแล้วก็ปาขวดเนี่ยเข้าไปในตัวบ้านของนายไก่นะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าลักษณะบ้านของนายไก่เนี่ยไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนะครับก็เป็นบ้านที่อาจจะไม่มีรั้วนะครับแต่ว่าบังเอิญในบ้านของนายไก่เนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านส่วนใหญ่แล้วครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรั้วกั้นนะครับแต่ว่าตรงบริเวณที่เป็นประตูเนี่ยท่านคงพอนึกออกใช่ไหมครับว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นชายคาที่ยื่นออกมาเพื่อกันแดดกันฝนตามปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยตอนที่ในเสือเข้าไปเปิดประตูบ้านออกไปแล้วก็เพื่อจะคว้างขวดเข้าไปนะครับก็จะเป็นจุดที่ยืนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณชายคาบ้านนะครับตรงที่เป็นประตูอยู่พอดีก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานะครับก็มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการฟ้องคดีที่ศาลนะครับโดยข้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นนะครับโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับก็เป็นปัญหาในคดีเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นคือความผิดในกลุ่มของการบุกรุกเนี่ยมันก็มีหลายฐานความผิดด้วยกันนะครับหลักๆที่เรามักจะเจออย่างเช่นเรื่องของการที่บุกรุกหรือว่าเข้าไปใน อสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นนะครับเพื่อถือเอาการครอบครองก็ดีหรือว่าเพื่อรบกวนการครอบครองก็ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นการปาขวดนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นการรบกวนการครอบครองแล้วครับเพียงแต่ว่าในคดีเรื่องนี้ก็อาจจะมีสาเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมถึงไม่ได้มีการฟ้องร้องในคดีในความผิดฐานนี้นะครับเพราะว่าบังเอิญด้วยลักษณะของบ้านอย่างที่ว่านะครับมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่ว่าเพราะฉะนั้นพอจะบอกว่าเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์มันก็อาจจะดูไม่ถนัดนักถูกไหมฮะเพราะว่าจากข้อเท็จจริงที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนายเสือที่เป็นจำเลยนะครับยืนอยู่ตรงนอกตัวบ้านเห็นไหมครับเพียงแต่เปิดประตูเข้าไปเปิดประตูออกแล้วก็ปาขวดเข้าไปนะครับจริงๆไม่มีข้อเท็จจริงด้วยซ้ำไปไอ้ประตูที่เปิดเนี่ยลักษณะของประตูมันผลักเข้าไปหรือว่าดังดึงออกมานะครับก็เลยอาจจะมีปัญหาในตรงที่ว่าตัวในเสือเนี่ยยังไม่พอที่จะบอกได้อย่างสนิทใจว่าเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นนะครับเพื่อรบกวนการครอบครองนะครับก็เลยคงเป็นที่มาล่ะครับว่าเป็นสาเหตุที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยในความผิดฐานเข้าไปในเคหสถานของคนอื่นนะครับซึ่งถ้าเป็นคดีปกติทั่วไปเวลาเราบอกว่าเข้าไปในเคหสถานของคนอื่นใช่ไหมครับถ้าเกิดตัวในเสือเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเช่นกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าด้วยสภาพของบ้านของนายไก่อย่างที่ว่ามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่าถ้าการกระทำอย่างนี้เนี่ยที่ตัวในเสือเองเนี่ยเปิดประตูบ้านออกมาแล้วก็ปาขวดเข้าไปเนี่ยโดยที่บังเอิญว่าจุดที่นายเสือยืนอยู่ขณะที่เปิดประตูบ้านแล้วก็ปาขวดที่ว่ามันมีชายคาที่ยื่นออกมานะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เนี่ย
ข้าลักษณะของการที่เข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุสมควรแล้วหรือยังนะครับก็คงต้องมาดูเรื่องของความหมายแหละครับว่าในเรื่องของเคหสถานเนี่ยมันก็มีนิยามอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่ด้วยนะครับว่ามันหมายถึงโรงเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยของบุคคลนะครับเพียงแต่ว่าในตัวนิยามตรงนี้นะครับก็จะมีการระบุไว้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวโรงเรือนที่อยู่ของคนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงบริเวณของที่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นบริเวณของที่ที่ใช้อยู่อาศัยนะครับศาลฎีกาก็เลยมองว่าเมื่อจุดที่นายเสือยืนอยู่ขณะที่มีการปาขวดเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในบริเวณชายคานะครับซึ่งตัวชายคาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวโรงเรือนที่ว่านะครับที่เป็นบริเวณของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ภายใต้ร่มชายคาอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถือว่าตัวบริเวณชายคามันเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยนะครับการที่นายเสือเข้าไปอยู่ณจุดนั้นเนี่ยโดยไม่มีเหตุสมควรก็เลยพอจะถือได้แล้วนะครับว่าพฤติกรรมหรือว่าการกระทำของนายเสือที่ว่าเนี่ยเข้าลักษณะของความผิดฐานเข้าไปในเคหสถานของบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับก็เป็นความผิดทางอาญาขึ้นมานะครับก็คงเป็นบทเรียนแล้วก็ข้อเตือนใจนะครับว่าในความผิดหรือว่าการกระทำที่เป็นการเข้าไปในเคหสถานของคนอื่นเนี่ยนะครับในลักษณะของบ้านทำนองนี้ที่มีชายคาอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มีรั้วรอบขอบชิดกั้นไว้นะครับแต่การที่เข้าไปทำอะไรอยู่ณจุดนั้นโดยไม่มีเหตุสมควรเนี่ยใต้ร่มชายคาอย่างที่ว่าเนี่ยก็เข้าลักษณะของความผิดฐานเข้าไปในเคหสถานแล้วนะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่5459/2562นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระแล้วก็เกร็ดที่น่าสนใจจากเรานะครับโดยไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเราคงจะพยายามหาสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนออีกเช่นเคยครับสำหรับตอนนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ